เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนปี2564ระหว่างโจ้ปัตตานีนั่งกินข้าวในร้านริมถนนย่านห้วยขวางนั่นนับเป็นการจับกุมโจ้หลังหลบหนีคดีฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนได้นานกว่า6ปีก่อนถูกจับกุมชุดสืบสวนยังพบว่าเขาเดินทางวนเวียนเข้าออกไทยมาเลเซียและกัมพูชาก็เจอเอกสารการขายน้ำมันเถื่อนเนี่ยประมาณ400ถึง500ล้านลิตรอันนี้ตามสำนวนนะครับการจับกุมครั้งนั้นมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวด้วยตนเองแต่หลังจากส่งตัวให้อัยการจังหวัดสงขลาในวันที่6พฤศจิกายน2564โจ้ได้รับการปล่อยตัวและหลบหนีไปในขณะที่ยังมีหมายจับของศาลจังหวัดปัตตานีความกว้างขวางของโจ้ปัตตานีถูกยืนยันผ่านแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าขณะอยู่ในกัมพูชาโจ้ยังทำการค้าน้ำมันให้กับเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทย3เครือข่ายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้มีตั้งแต่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีใช้วิธีการกระจายน้ำมันด้วยเรือแท้งเข้ามาลอยลำบริเวณน่านน้ำสากลหลังจากนั้นเครือข่ายแต่ละกลุ่มจะนำเรือดัดแปลงลักษณะคล้ายกับเรือของกลางที่หายไปออกไปรับน้ำมันเพื่อกระจายต่ออีกทอดหนึ่งยังไม่นับรวมเครือข่ายในภาคตะวันออกนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าโจ้ยังคงมีอิทธิพลในกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนในไทยเสียโจ้เนี่ยครับค้าน้ำมันกับประเทศกัมพูชาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำมันส่วนหนึ่งนะครับส่งจากสิงคโปร์ไปกัมพูชาโดยตรงแต่ส่วนหนึ่งมาลอยลำอยู่ในน่านน้ำอ่าวไทยแล้วก็จะมีเรือจากจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ในโซนตอนใต้นะครับเข้าไปซื้อน้ำมันจากเสียโจ้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเรือประมงดัดแปลงจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีนะครับไปซื้อน้ำมันในแทงเกอร์ของเสียโจ้เหมือนกันเรือน้ำมันของเสียโจ้หรือว่าเรือแทงเกอร์ครับไม่ได้มีลำเดียวในอ่าวไทยนะครับมีหลายลำครับตามจุดต่างๆตั้งแต่ฝั่งของจังหวัดระยองลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสครับนี่คือถิ่นที่เสียโจ้ทำมาหากินครับไม่เพียงแค่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันเถื่อนในการเข้าค้นสำนักงานของโจ้ปัตตานีช่วงปี2555ยังพบหลักฐานที่เป็นบันทึกของโจ้ว่าแต่ละเดือนเขาจ่ายผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายหน่วยงานในนั้นปรากฏข้อความผู้การและชุดปฏิบัติงานรวมอยู่ด้วยจากตัวเลขทั้งหมดในรายการรวมกันมากกว่าหลัก10ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าพบข้อมูลรายชื่อในแอปพลิเคชัน LINE ของโจ้ปัตตานีมีชื่อข้าราชการหลายหน่วยทั้งตำรวจทหารบุคคลในกระบวนการยุติธรรมถูกบันทึกไว้แต่ไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่ามีการจ่ายผลประโยชน์หรือไม่ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ยังเคยตรวจพบในเครือข่ายค้าน้ำมันเถื่อนอีกกลุ่มหลักฐานนี้ได้มาจากเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงปี2566ตรวจยึดได้จากคอมพิวเตอร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมตัวเลขตั้งแต่ 4,000 ไปจนถึง 100,000 บาทพร้อมบันทึกการจ่ายเงินที่เขียนด้วยลายมือไปยังบุคคลอีก64รายชื่อหลักฐานลักษณะนี้มักพบในการเข้าค้นเครือข่ายน้ำมันเถื่อนแต่กลับไม่เคยพบว่าสืบสวนไปจนสามารถดำเนินคดีกับรายชื่อที่ปรากฏในบันทึกได้อิทธิพลของเสียโจ้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการที่เคยจ่ายสวยแล้วก็มีบัญชีที่เรายึดได้นะครับวันนี้เสียโจ้ไม่ได้จ่ายสวยโดยตรงให้กับเจ้าหน้าที่บนฝั่งของประเทศไทยแล้วครับคนที่ทำหน้าที่จ่ายสวยแทนเสียโจ้ก็คือกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเสียโจ้ที่อยู่บนฝั่งนะครับอย่างเช่นนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็นกลุ่มของพ่อค้าและนักการเมืองท้องถิ่นนะครับกลุ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าน้ำมันเถื่อนและนักการเมืองระดับชาติด้วยระดับท้องถิ่นด้วยทีมข่าวตรวจสอบผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประเภทน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั่วประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ2564ถึง2567พบว่าปี2564มีคดีสูงถึง 1,237 คดีและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี2566เป็น 1,595 คดีรวม3ปีครึ่งยึดของกลางได้ 12.5 ล้านลิตร
คิดเป็นค่าปรับรวมกว่า222ล้านบาท